สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้ววันนี้จะพามาตัดหน่อไม้ฝรั่งเนาะรอเพื่อนยายมาไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเขาบอกตอนบ่ายจะมาเอาไอ้นี่จะมาเอาบีทรูทถั่วเฮ้ยจะได้หรือเปล่าเนาะถั่วยายจะมาเอาบีทรูทเพื่อนยายก็เลยจะมาตัดหน่อไม้ฝรั่งรอนี่ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้นะพี่ตูนนี่อันนี้ออกดอกเอาไปไอ้นี่นะกินกับน้ำพริกสดๆอร่อยอร่อยเนี่ยบรอกโคลีนะลองกินดูเด้อสดๆกินกับน้ำพริกอร่อยมากเลยนี่ไงยายจะมาตัดหน่อไม้ฝรั่งเสร็จแล้วยายจะไปเก็บไข่อุ้ยนี่เห็ดมาตัดหน่อไม้ฝรั่งเจอเห็ดเห็ดอุ้ยเจอกันหรือเปล่าเห็นเปล่าเห็ดนี่อันนี้มันเลอะเลยเห็ดพิษแม่แอบออกตอนไหนดูหายากมากเลยถ้าเห็ดเพิ่งออกอดไม่เห็นหรอกเลยหญ้าเยอะยายเอามาโรยโรยอยู่แถวนั้นอยู่วันนี้เนาะนี่มาเดี๋ยวจะถ่ายรูปตอนนี้ไว้ก่อนถ่ายรูปหน่อไม้ฝรั่งตอนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวตัดเสร็จยายจะเอาปุ๋ยหมักมาใส่เนาะมาตัดให้ดูนิดหน่อยตอนไกลๆนะหน่อไม้ฝรั่งไม่มีเม็ดเลยน่าเสียดายมากเลยเนาะมันไม่มีเม็ดเอาอันเล็กมาตัดดีกว่าเดี๋ยวเอากรรไกรเล็กมาตัดดีกว่าไม่ต้องก้มนั่งตัดน่าเสียดายเนาะไม่มีเม็ดถ้ามีเม็ดนะเอาไปฝาก SP เนาะนี่เดี๋ยวกลับจากเมืองไทยก็มาตัดหน่อไม้ฝรั่งกันอีกเนาะอันนี้ตัดต้นโอ้ทองใหญ่เห็นฟักทองไหมนั่นฟักทองยอดฟักทองด้วยเด็กๆเราเก็บยอดฟักทองไปจิ้มน้ำพริกกินดีกว่ามียอดฟักทองด้วยเพื่อนไม่ได้กินฟักจะกินยอดไปโอ้ยไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาไม่ใส่ได้โอ้ยมาเดินตัดหน่อไม้ตัดหน่อไม้ฝรั่งมีแต่คนบอกว่าตัดหน่อไม้ฝรั่งสนุกจริงๆได้หนึ่งแฟนยายวันนั้นแฟนยายแกตัดหญ้าแกบอกแกถามยายว่าให้แกตัดไหมเครื่องตัดหญ้าน่ะจะมาตัดยายแกเลยบอกไม่ต้องเดี๋ยวยายมาตัดกับ FC ดีกว่าว่าเงี้ยนะพอดีแกใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะนี่ได้หมดไปแล้ว1ร่องนะคะ1ร่องนี่เดี๋ยวก็จะเอาปุ๋ยหมักมาโรยทับๆแค่นั้นแหละเนาะไปหมักมารอยทับๆเอาไว้ปีหน้าก็มารอถอนหญ้าออกแล้วก็ตัดกันหน่อไม้ฝรั่งปีหน้าบ้านเรานะมีตลอดหน่อไม้หยุดแค่ไม่นะหยุดแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่
มันไปนะเขาปล่อยให้เป็นต้นไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตัดหมดแบบใหญ่เนาะเขาปล่อยให้เป็นต้นไงแต่บ้านเราอากาศมันร้อนไงมันเลยตัดได้เยอะได้นานกว่ามันเลยตัดได้นานกว่าเมืองนอกเมืองนอกอากาศมันหนาวมันหน้าร้อนแป๊บเดียวตัดแค่แป๊บเดียวก็เลิกตัดแล้วจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอารถเข็นมาเข็นไปทิ้งเออต้องถามแฟนยายรอถามแฟนยายก่อนไม่รู้ว่าเขาจะเอาไว้เผาหรือว่าจะเอาให้ทิ้งคิดว่าจะเผานะเผาทิ้งเขาให้เผาปีละ2ครั้งต้นปีกับปลายปีเนาะนี่เนาะเห็นไหมนั่นแหละเพื่อนยายลืมหรือเปล่าไม่เห็นมาเลยรอตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะได้เวลายายไลฟ์สดแล้วไม่ใช่มาตอนยายไลฟ์สดนะนี่นี่ฝันสิงโตเดี๋ยวจะมาดึงไปให้ไก่กินยายจะไปเก็บไข่แล้วตัดเสร็จแล้วก็เก็บไข่ได้เวลาไลฟ์ก็ได้เวลาไลฟ์สดพอดีเนาะเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงก่อนเสร็จแล้วเพื่อนๆนะเราจะเอาไปทิ้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยถามแฟนยายก่อนจะเอาให้ไปทิ้งที่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงที่ปุ๋ยหมักหรือว่าจะเอาไว้ไปเผาดูก่อนนะแม่ยายขอถอนหญ้าแถวๆนี้นี่ถอนหญ้าแถวๆนี้เนี่ยพวกฟันสิงโตจะเอาไปให้ไก่เดี๋ยวจะเก็บไข่ด้วยเนาะแป๊บนึงไปเอากะละมังครุฑังกะละมังก่อนมาเดี๋ยวปุ๋ยหมักเดี๋ยวดูก่อนเด้อได้ใช้ยายวางยายก็จะมาเอามาใส่ทําไม่นั่นก็แฟนยายเอามาใส่เอามาโรยๆไว้เดี๋ยวปีหน้าใครมาถอนหญ้าออกปีนี้หญ้าเดี๋ยวมันหนาวมันก็ตายแล้วเราจะไล่สดตรงนี้พอดีข้างบ้านมาตัดหญ้าเสียงดังข้างบ้านมาตัดหญ้าเสร็จแล้วเราจะไล่สดในสวนสักหน่อยฟันสิงโตนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นแล้วก็อยากกินแกงเนาะแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กโอ้ยตำแย่โอ้ยนี่เขาชอบกินผักลืมผัวนะอย่าไปดึงผักลืมผัวดีกว่านี่ตรงนี้ผักลืมผัวแต่ชอบมากเลยกับตักผักลืมผัวนะไปเก็บไข่แม่ยายจะพาไปดูเห็ดเมื่อกี้เดินไปเอาถุงมือเดินทุกวันทุกวันตรงนั้นทุกวันทุกวันตรงนั้นเออไม่เห็นเห็ดเมื่อกี้เดินไปเห็นเห็ดเนาะเดี๋ยวจะเดินไปดูข้างหลังอีกไปสำรวจด้านโน้นอีกไม่ได้สำรวจหลายวันแล้วเพื่อเห็ดมันจะออกจำได้ไหมตรงนี้ช่วงยายมาจากเมืองไทยใหม่ๆขาวเจาะเลยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตอนมันออกดอกนะขาวต่อไปก็เขียวตอนนี้เหลืองละต่อไปก็ร้างเหลือแต่กิ่งนะมันปรับสภาพเปลี่ยนเร็วมากเลยเนาะถ้าใครเป็น FC ยายประจำก็จะรู้นะเนี่ยตอนมาใหม่ๆนะมันมีแต่กิ่งไม้ต่อไปก็จะออกดอกขาวไปหมดเออต่อไปก็เขียวพอมันออกดอกหมดตอนนี้ก็เหลืองเรียนได้เหมือนกิ้งกาเลยเนาะเดินทุกวันไม่เห็นมันเพิ่งออกแล้วมันออกนานแล้วนี่นะอย่างที่ยายเล่าให้ฟังเนาะบางคนก็บอกเป็นพิษบางคนก็บอกกินได้แต่จริงๆยายก็เคยกินเนาะแต่ว่ามันบ่แซ่บนะนุ่นมันก็ออกมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันไม่เยอะเนาะมันออกมาเรื่อยๆเห็นอยู่ช่วงนี้ก็เห็นอยู่นะเห็ดแต่ว่ามันไม่เยอะเดี๋ยวยายจะพาเดินไปดูข้างหลังเผื่อมัน
เห็ดพึ่งที่ยายเพาะไว้คอยสำรวจปีที่แล้วที่ยายโรยไว้คอยสำรวจเพื่อมันจะขึ้นเนาะตอนนี้ขอไปเก็บไข่ให้อาหารไก่โอ้ยมายังไม่ถึงโรงไก่เลยเพื่อนๆดูนี่เอ้ยมายังไม่ถึงโรงไก่เลยนะคะเห็ดอุ้ยอยากไปดูข้างหลังแล้วอ่ะเพื่อนๆอยากไปดูข้างหลังแล้วแหละอยากไปดูข้างหลังแล้วเลยดูเอ้ยเดินมาทุกวันก็ไม่เห็นนะตำรวจแถวนี้ยายก็ปลูกเห็ดพึ่งไว้นะปีหน้าหวังว่าคงจะนี่อุ้ยกี่โมงแล้วยายลืมดูนาฬิกาไม่ใช่ได้เวลาไลฟ์สดแล้วหรอเพื่อนยายก็ยังไม่เห็นมาเลยลืมดูนาฬิกาเลยนี่เห็ดเห็นไหมอุดมสมบูรณ์ซับในดินซิมในน้ำอุ้ยเห็ดขอนสนตรงโน้นลืมไปดูที่มันเคยออกนะไม่ใช่มันออกแล้วเหรอได้ไข่แค่6ใบเองวันนี้น่าจะ8แล้วก็ก่อนที่ยายจะมาน่าจะทำแตกอันหนึ่งแล้วยายเห็นอยู่7ฟองเมื่อกี้นี่พอยายมาเขาก็วิ่งเข้าวิ่งออกไปเหยียบไข่แตกพากันจิกกินใหญ่เลยเหยียบแตกเนาะมันอยู่ตรงทางประตูเนาะเวลายายมาเขาก็วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเหยียบแตกก็เลยได้แค่6ฟองเองไข่วันนี้นะไม่สนใจอะไรเลยนี่อาหารก็ไม่สนใจสนใจแต่ไข่นะพากันจิกไข่กินใหญ่เลยได้แล้วเพื่อนๆแค่นี้แหละเพราะว่าจะพาเดินไปดูเห็ดข้างหลังนู่นพอดีได้เวลาไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จเดินไปดูหรือว่ารอดูพรุ่งนี้จริงๆก็อยากดูวันนี้นะเพราะว่าอากาศแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเนาะวันนี้อากาศดีลมก็ไม่มีบางทีแดดออกอย่างนี้ลมแรงก็ถ่ายคลิปไม่ค่อยสนุกเนาะลมมันเข้าเนาะเนี่ยดูสิสวยเนาะสวยมากเลยนี่จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเดี๋ยวตอนไลฟ์สดเสร็จลองถามพี่มืนดูก่อนถ้าเขาบอกว่าให้เอาไปทิ้งที่ไหนหรือว่าเขาจะเอาไปทิ้งเองดูก่อนเนาะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดถึง